วัสดีครับผมจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องออโตเมติกมัลติ้งแมชชีนนะครับเป็นเครื่องหล่อชิ้นงานแบบออโต้นะครับผมที่เราจะมารีวิววันนี้มี2โมเดลด้วยกันนะครับผมโมเดลแรก Techmon 1Q นะครับผมและโมเดลที่2 Techmon 2Q นะครับต่างกันก็คือ 1Q เนี่ยจะเป็นสำหรับตัวเครื่อง1หลุมนะครับผมแล้วก็ 2Q เนี่ยเป็นตัวเครื่อง2หลุมนะครับผมหน้าตาของตัวเครื่องนะครับผมเอาเป็นตัว 1Q ก่อนละกันนะครับผมก็จะมีด้านบนนะครับผมไว้สำหรับปรับองศานะครับผมอุณหภูมินั่นเองนะครับด้านล่างเป็นตัวปรับเวลานะครับอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยสามารถตั้งได้ตั้งแต่0ถึง170องศานะครับแล้วก็เวลาเนี่ยตั้งได้สำหรับถึง999วินาทีนะครับสำหรับหล่อชิ้นงานนั่นเองนะครับปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มอัพปุ่มดาวน์นะครับผมเพราะใช้ลมในการขับเคลื่อนไดมิเตอร์ของหลุมหล่อนะครับผมก็จะอยู่ที่30มิลนะครับผมไดมิเตอร์อยู่ที่30มิลนะครับผมสำหรับตัว 2Q นะครับ Techmon 2Q เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นหน้าจอซ้ายขวานะครับแยกสำหรับหลุมเลยนะครับผมมีหลุมหล่อ2หลุมอุณหภูมิปรับได้170เหมือนกันแล้วก็เวลาปรับได้999วินาทีเหมือนกันแล้วก็หลุมหล่อเนี่ยขนาด30มิลนะครับทั้ง2หลุมเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้คือด้านหน้าตัวเครื่องเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังตัวเครื่องกันนะครับผมด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยควบคุมด้วยลมนะครับผมลมเนี่ยที่เหมาะสมก็จะตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.8 เมกะปาสคาลนะครับทั้ง2ตัวนะครับผมครับรูเสียบไฟสำหรับไฟ220คือไฟบ้านทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการหล่อนะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องครับผมอันดับแรกนะครับกดปุ่มสีแดงตัวนี้ตัวที่จะทดสอบให้ดูนะครับเป็นตัว 2Q นะครับผมถ้าเราทดสอบหลุมซ้ายเราก็เปิด power ด้านซ้ายถ้าเราทดสอบหลุมขวาก็เปิด power ด้านขวานะครับผมตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นตัวกระบอกอัดนะครับผมกดดาวนะครับผมตัวกระบอกอัดก็จะเลื่อนลงนะครับผมกดอัพตัวกระบอกอัดก็จะดันขึ้นนะครับผมอันดับแรกเราก็ใส่ตัวชิ้นงานเข้าไปนะครับดันกระบอกอัดขึ้นมาแล้วใส่ชิ้นงานเข้าไปแล้วกดดาวนะครับผมเราก็กดดาวลงไปแล้วก็ใส่ผงแบ็กกะไลท์นะครับผมตัวเครื่องทั้ง2โมเดลนี้นะครับผมจะแถมผงแบ็กกะไลท์มาให้นะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีสายสำหรับใส่ลมต่อลมนะครับผมแล้วก็ใส่ผงแบ็กกะไลท์เข้าไปนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราใส่ตัวปิดนะครับผมเราก็กดลงนะครับต่อไปนะครับผมนำตัวปิดสำหรับล็อกไม่ให้ชิ้นงานมันดันขึ้นมานะครับผมล็อกให้แน่นนะครับผมแล้วก็กดอัพเพื่ออัดนะครับผมกดค้างไว้เลยนะครับให้มันอัดออโต้นะครับผมต่อไปการตั้งอุณหภูมินะครับวิธีตั้งอุณหภูมิกดด้านซ้ายสุดนะครับผมตัวเลขจะกระพริบนะครับกดก็ปุ่มด้านขวามือก็จะเป็นขึ้นกับลงนะครับเราก็ปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วกดด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งปุ๊บอุณหภูมิก็จะเริ่มรันขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปวิธีการตั้งเวลาทำเหมือนตั้งอุณหภูมินะครับกดด้านซ้ายสุดตัวเลขจะกระพริบเราก็เลือกเวลาที่เหมาะสมนะครับผมให้เพื่อให้ชิ้นงานเนียนนะครับแล้วกดด้านซ้ายมือนะครับเมื่ออุณหภูมิมันถึงตามที่เราตั้งนะครับเวลาจะเริ่มนับถอยหลังนะครับก็เดี๋ยวรออุณหภูมิได้สักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมหลังจากเครื่องเทสเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเราต้องการเทสต่อนะครับผมให้เรากดตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการเทสนะครับผมก็ให้เรากด power ได้เลยนะครับหลังจากเอาชิ้นงานออกก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะลองเอาชิ้นงานออกดูนะครับผมก็ให้เรากด up ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กด down นะครับผมแล้วก็ให้หมุนนะครับ
หมุนแล้วให้ตัวตะแกรงนี้มานะครับผมกันมูลหรือกันชิ้นงานกระเด็นนะครับกดอัพขึ้นนะครับอันนี้คือพอเราหล่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็หาอุปกรณ์นะครับผมมาเอาชิ้นงานออกนะครับนะครับนี่คือชิ้นงานที่เราหล่อนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเราหล่อเสร็จแล้วนะครับผมตัวเครื่องก็จะขึ้น N อย่างนี้นะครับผมอุณหภูมิที่เราตั้งไว้มันก็จะดาวลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการเทสต่อนะครับผมให้เรากดปุ่มนี้ได้เลยทันทีนะครับผมอุณหภูมิเนี่ยก็จะดันอุณหภูมิก็จะทำความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยกดปิดนะครับนี่คือจบขั้นตอนนะครับก็สำหรับการรีวิวเครื่อง Mounting Press Machine Model Tecmon 1Q กับ Tecmon 2Q นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านใดสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ www.itokin2000 หรือโทร0887777277นะครับผมขอบคุณครับ